ซึ่งถ้าหากดูภาพที่หนุ่มติ๊กเจษฎาพรโพสต์การดีๆก็จะเห็นได้ว่าทางข้ามม้าลายที่ตีเส้นให้ประชาชนเดินทางข้ามถนนด้านไปบรรจบตรงเกาะกลางที่มีพุ่มไม้ซึ่งก็ถ้าเดินข้ามถนนกันยังไงล่ะก็ไม่สามารถที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้ต้องเดินอ้อมพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าผ่านแล้วก็ทางม้าลายเนี้ยก็ยังอยู่แสดงว่าเขาแฮชแท็กใส่ใจสิ่งแวดล้อมจริงๆนะครับซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตที่เห็นข้อความที่หนุ่มติ๊กเจษฎาพรทวิตถึงกับเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นว่าข้ามไปเจอพุ่มไม้แล้วก็เดินทะลุออกไปให้รถอีกฝั่งชนตายเหรอคะก่อนที่สร้างหรือว่าทำอะไรควรคิดไตร่ตรองก่อนทำเพราะว่าทำออกมาแล้วก็ดูจุดๆมากๆจงเติมทำลงในช่องว่างอาจจะเป็นงานโชว์ศิลปะก็ได้นะคะเดี๋ยวไปเจออีกทีต้นไม้ไม่มีเกาะกลางแล้วนะครับพี่ติ๊กก็คือว่าเดินสุดทางแล้วให้พุ่มหลาเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็พุ่มหลาอีกทีเพื่อไปข้ามทางม้าลายเหรอครับหรือว่าสุดทางแล้วก็ให้เดินล้อฟุตบาทอ้อมไปก็งงเป็นต้น